สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะเพื่อนๆวันนี้คุสิมากับหัวข้อทีอ่เพื่อนๆหลายคนมีความาสงสัยหรือว่ามีความกังวลใจนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะค่ะหัวข้อวันนี้บอกว่าถักยังไงให้ปลอดภัยจากอ่า การละเมอลิขสิทธิ์เนาะหรือว่าการทํางานฝีมือยังไงให้ปลอดภัยจากลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคุณสิทธิ์ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะอยู่ในใจมานานแล้วแล้วคุณสิทธิก็อยากจะ,อะเอามาเล่าสู่เพื่อน,อนๆฟังนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเนาะยังไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยได้จังหวะดีโทรไปหา เจ้าหน้าที่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนาะค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะาฝากเช็คเสียงเช็คภาพให้ครูสิหน่อยนะคะว่า,าชัดเจนไหมนะคะนะคะวันนี้ค่ะหัวข้ออาจจะเครียดหรือว่าซีเรียสนิดนึงนะคะเพื่อนแต่ว่าครูสิเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแน่นอนนะคะเพราะว่า,าได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพย์สิน,นทางปัญญามาอันนี้เป็นครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกกุสิก็โทรไปแล้วประมาณปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาทําคลิปไม่ได้อ,ออกมาไลฟ์ให้เพื่อนฟังวันนี้ก็ะจะามาเล่าให้เพื่อนฟังก็เลยโทรไปอีกครั้งหนึ่งก็ใครเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนช่วยอ๋อช่วยกุสิเช็คเสียงหน่อยนะคะว่าโอเคไหมนะขออนุญาต เคนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขออนุญาตแชร์นะช่วยคุณสิแชร์หน่อยนะคะเพื่อนมันจะได้ไปถึงเพื่อนข้อมูลจะได้ไปถึงเพื่อนเพื่อนเราที่ทําเรื่องงานฝีมืออยู่นะคะค่ะก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะเคยมีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะคะที่ทํางานฝีมือนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นงานถักงานปักหรือว่าง,งานอะไรก็ตามเนาะที่ทํางานฝีมือไปแล้วกังวลเรื่องของ ว่าทํางานไปนะคะมันจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแบบนี้เนาะซึ่งคุณศิเคยเล่าอยู่ในร้ายร้ายหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะเมื่อประมาณสองถึงสามปีที่แล้วอ่ะคุณศิก็อก็ได้รับโทรศัพท์อันหนึ่งเนาะมีคนเขาโทรไปหาคุณศิเรื่องเรื่องของการถักผ้าคุมผมอะไรนี่แหละค่ะก็เคยรู้สึกจะเคยเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเหมือนคนที่เขาโทรไปอะค่ะ คือเขาประมาณว่าเขาขายอยู่ในไอจีแล้วเขาก็ขายดีอยู่เจ้าเดียวแล้วอยู่ดีๆมีคนที่เขาเอาไปถักแล้วก็ขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตามไปตามไปเหมือนกับว่าไปทักคนที่ถักแล้วขายนะคะว่าเอามาจากไหนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาเรียนมาจาก youtube แบบเนี้ยเนาะก็เลยจะวันเนี้ยวันนั้นคุณติกก็ คุยกับน้องเขาไปเรียบร้อยว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นของที่มันมีอยู่ทั่วไปแล้วเขาถักกันไปมันไม่มีใครไปจดแจ้งแบบนี้วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนฟังตามที่ได้โทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อนแล้วก็ประกอบกับว่าก็ได้เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายดีนะเขาก็ให้เรามาดูซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ตัวเนี้ย มันจะอยู่ในพบรบลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็เป็นมาตามาตา6ซึ่งมาตรา6เนี่ยมันจะมีสองวรรคเพื่อนๆซึ่งอ่านเป็นภาษากฎหมายนี่ก็เข้าใจเหมือนกับค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะก็เลยว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบแบบสรุปนะคะว่าอาอย่างกรณีที่หลายๆคนนะคะถักงานอะเป็นเรื่องของงานถักก็ได้เนาะเป็นแต่ว่างานอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อน ว่าอ่ามันละเมิดหรือเปล่าเนอะอาะอันนี้ค่ะมันจะเป็นของพอลบรพลบรบลิขสิทธิ์พศ2537เนาะมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในพออามาตรา6มาตรา6ม,มันจะมี2วรรควรรคแรกมันจะพูดเรื่องของการคุ้มครองว่าคุ้มครองอะไรบ้างวรรคสองนะคะมันจะพูดถึงเรื่องการไม่คุ้มครองคือไม่คุ้มครองอะไรบ้างเนาะ วักแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า,างานงานอันเป็นลิขสิทธิ์ที่พระราชบัญญัตินี้นะคะได้แก่การงานสร้างสารรค์ประเภทวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมของเราก็จะอยู่ในศิลปกรรมเนาะดนตรีโสตทัศนะพัสดุภาพ,พยนตร์แล้วก็อีกหลายๆงานนะคะสิ่งบันเทิงเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอื่นใดที่ แผนวรรณคดีแผน,นวแผนวรรณคดีแผนกวิทยาศา,ศาศสตร์แผนกศิลปะหรือแผนกผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกด้วยวิธีใดเป็นรูปแบบใดก็ตามอันนี้ก็คือ,อวักแรกเขาจะคุ้มครองพวกนี้ก็คืองานที่คนเขาทําขึ้นมาแล้วก็สมมตุติถ้าถับแปลเป็นภาษาของเรานะคะก็คือเหมือนกับว่า ถ้าเราทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเป็นของเราเองอ่ะแล้วเราก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะตั้งแต่มันเป็นชิ้นงานแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าพอวักสองของมาตราหกเนี่ยเขาจะบอกว่าการคุ้มครองสิทธินี้จะไม่คุ้มครองถึงเป็นการแค่เป็นความคิดหรือว่าเป็นขั้นตอนในการกระทํา หรือว่าเป็นวิธีการหรือระบบในการกระทําในการใช้ทํางานนะคะหรือว่าเป็นแนวความคิดหลักการการค้นพบหรือทฤษฎีต่างๆอันนี้ถ้าเอาจริงแล้วนะคะเพื่อนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเป็นวิธีการะเป็นวิธีการที่ที่เราทําเช่นอย่างวันนี้นะถ้าจะพูดนะเมื่อกี้อ่านให้เพื่อนๆฟังเพื่อนอาจจะดูแล้วเหมือนจะ ดูยุ่งยากใช่ไหมคะอันนี้ครูสิทธิก็เลยจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆว่า,างานแบบไหนบ้างที่มันมีลิขสิทธิ์นะคะอย่างเช่นงานที่ที่เจ้าของเขาอะคะ่ะมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเอาง่ายๆอย่างให้เห็นได้ชัดนอะอย่างที่ไม่ต้องแปลเลยเช่นอย่างเราทําตัวการ์ตูนที่มันเป็นตัวการ์ตูนล,ลิขสิทธ์นะคะอย่างเช่นของอดิสนีย์ทั้งหลายเช่นถักมิกกี้เมาส์ถักโดเลมอนถัก คิตตี้หรืออะไรทั้งหลายนะคะอย่างอย่างกรณีอย่างพวกแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นงานที่ะละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนก็คืออันนี้เราจะพูดกันตรงๆให้ให้เราอะค่ะเหมือนกับว่ารับรู้ข้อมูลหรือว่าเราทําความเข้าใจก่อนเนาะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรได้ไหมหรือไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเบื้องต้นอะคือคือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อะค่ะเพื่อน เพราะว่าอย่างงานถักนะคะหลายคนหลายครั้งที่เพื่อนๆมามาให้ครูสิเนาอะ,อะสอนเป็นลายก็เช่นลายคิตตี้หรือลายอะไรเนี่ยซึ่งครูเสียจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าในช่องของครูเสียเองอะถ้าสังเกตอะจะไม่ได้จะไม่ได้ทําอะไรที่มันละเมิดเลยเพื่อนเพเพราะว่าขี้เกียจที่จะไปตามแก้ไขเพราะว่าเหมือนเคยเล่าเพื่อนๆฟังอะว่าอย่างพวกเสื้อผ้าที่เขามาขายเป็นลายลิขสิทธิ์อะค่ะ เพื่อนๆที่เป็นแม่ค้าด้วยกันน่ะเคยเจอแล้วมันไม่คุ้มเพื่อนๆเ,เวลาคนที่ได้รับมอบอํานาจมาทวงถามเนี่ยบางทีมันเสียไม่คุ้มเลยเป็นหลักหลายหายแสนประมาณนั้นคุณิลก็เลยหลีกเลี่ยงอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังว่าอันที่หนึ่งะค่ะว่าถ้าอันไหนอะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะมีปัญหาหรือขี้เกียจไปยุ่งวุ่นวายอะคะอ่ะอันไหนที่มันเป็นของที่เขามีลิขสิทธิ์อะเช่นสมมติเป็นรูป สัตว์ต่างๆรูปคิดตี้หรืออะไรทั้งหลายอะค่ะเราก็อยากไปยุ่งได้ก็คือเป็นดีหรือว่าถ้าสมมุติเราจะทําจริงๆในนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกุศินะแต่ทางในด้านการในด้านกฎหมายเนี่ยยังไงมันก็คือเป็นละเมิดนั่นแหละเพื่อนเราทําแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็คือถ้าเรามาโพสต์ลงโซเชียลอะเรามาโพสต์ลงในสาธารณะเนี่ยมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่า เขาก็ตามสืบได้อ่ะเพื่อนว่าว่าว่ามีใครบ้างละเมิดประมาณนั้นซึ่งเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขาก็พูดชัดเจนเขาก็พูดเหมือนกับว่า,เ,าเพราะว่าตัวการ์ตูนพวกนั้นนะคะเขาเขาไปจดแล้วบางทีเออท่านเขาก็พูดชัดเจนว่าบางคนเขาเอามาทําเป็นอาสายหุ้มโทรศัพท์บ้างเอามาทําเป็นของใช้เอามาทําเป็นเบาะอะไรทั้งหลายนะคะก็เลยถามเขาว่าในกรณีแบบนั้นน่ะที่มันมาขายตามท้องตลาดนะคะ ถ้าเราอยากทําตัวนั้นจริงๆเนี่ยค่ะเขาก็แนะนําว่าให้เราอ่ะไปขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เขาเหมือนกับสมมติเราอยากถักตัวการ์ตรูนสักตัวหนึ่งอ่ะซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของบร,ริษัทเขาเนี่ยเราก็ไปขอว่าเนี่ยเราจะขออนุญาตเอามาทํางานศิละปะประยุกตเนอะของเราเนี่ยเออลืมบอกไปว่างานของเราอ่ะค่ะมันจะเป็นอ,อยู่ในแผนกศิละปะประยุกต์ค่ะเพื่อนซึ่งเนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะทําตามของเขาจริงๆอ่ะ มันก็มีวิธีที่เราจะไม่ผิดลิขสิทธิ์เขาก็คือต้องขออนุญาตเขาแล้วก็ถ้าเขาได้รับให้เขาให้อนุญาตนะคะเราก็มีหลักฐานที่เขาอนุญาตแล้วเราก็สามารถเอามาทําได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าในเชิงพาณิชย์นะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นการซื้อเขาจะเป็นเหมือนกับไปขออนุญาตแล้วมันก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมแบบนั้นค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังเนาะในกรณีที่มันเป็นตัวางานถักที่มัน เอาง่ายๆเลยอย่างเช่นลายกระเป๋าของเราเหมือนกันค่ะเพื่อนลายกระเป๋าที่มันเป็นลาย l อลหรือว่าลายอะไรที่มันเป็นกระเป๋าแบรนด์นะคะคือจริงๆอะ่ะมันถามว่ามันแฟร์ไหมในมุมของเราอะ่ะเราเป็นศิลปินอะ่ะเราเป็นคนทํางานพวกนี้เราก็มีความรู้สึกว่าคือมันมาจํากัดในเรื่องของอ่อโอ้พี่ๆเข้ามามีพี่พ พี่ต้อยสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณสิอาจจะเป็นหัวข้อที่อาจจะดูเครียดนิดนึงแต่ว่าเป็นความรู้ค่ะนเพื่อนนั่นแหะค่ะของเราเนะะี่ยค่ะอย่างพวกลายบางทีคือเอาง่ายๆเลยเพื่อนอยากจะบอกว่าไม่อยากจะเอ่ยในนี้เพราะว่าอันนี้มันก็คือสาธารณะเนาะลาย L อเนี่ยค่ะลาย L อลวก็เหมือนลายหลุยติงตองหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะลายอะไรที่มันเป็นลายลิขสิทธิ์เขานะคะเพื่อนอ กุดชงกุดที่อะไรทั้งหลายนะก็นั่นแหละค่ะถ้าเลี่ยงได้คือเราก็เลี่ยงเนเพื่อนถ้าถ้าเขาไม่ตามมาคือไม่เป็นไรอันนี้ครูสิทธิ์พูดไปอะค่ะไม่ได้ว่าขู่ให้เพื่อนเพื่อนกลัวหรืออะไรนะคะเล่าให้ฟังว่าตามความเป็นจริงอะคือมันจะเป็นแบบนี้ถ้าในตามตามกฎหมายอะถ้าเจ้าของสิทธิ์เขาอะจะเอาผิดมันก็คือผิดค่ะเพราะว่าเขาไปจดแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเราอยากทํางานพวกนี้ค่ะอย่างปลอดภัยอะ เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าให้ดีอย่างเช่นเราอยากจะทําการ์ตูนหรืออะไรเนี่ยค่ะให้เราเขียนแล้วออกแบบขึ้นมาเองเลยมันจะง่ายมากเลยเพื่อนมันจะไม่ต้องไปไปละเมิดของใครเลยอย่างเช่นเราอยากทําการ์ตูนเนี้ยเราก็เรารู้นี่ว่ามันมีลายนู่นนั่นนี่เราก็จัดการคอดสร้างของเราขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้คุณติ๋ก็เลยถามเขาไปว่าเอะถ้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเหมือนกระเพราเนี้ย ถ้ามีคนทะลึ่งไปไปโจดว่าเป็นกะเพราหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วเราไปมาทําแต่ว่าเราใส่น้ําปลาใส่พริกใส่อะไรไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอันเนี้ยมันจะอยู่ในวักสองมันก็เหมือนงานเราอะค่ะถ้าสมมุติเอ,อมีคนไปแจ้งโจดเป็นรูปแบบใดแบบหนึ่งมาแล้วแล้วเราบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าให้ขึ้นโซ่ห้าแต่เราอะขึ้นโซ่สี่ค้นโซ่สามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเอา ตามจริงๆเขาไม่มาสนใจไม่มาดูในเรื่องของโพสตหรือว่าขั้นตอนในการทําแต่คุณทําออกมาแล้วอ่ะมันเป็นรูปแบบไหนสมมุติมันมีคนไปจดชื่อกระเพราเหินฟ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วเราทําออกมามันเหมือนปั๊บเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็เป็นการไปทําละเมิดอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไม่แน่ใจว่าคุณสิพูดเข้าใจไหมคะเพื่อนๆที่ที่ฟังอยู่เนาะ <seja> พิมพ์มาได้เนาะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นแรกที่เราอะค่ะไปทำงานที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ที่มันชัดเจนมากเลยที่เราก็รู้ๆกันอยู่แต่ว่าเราก็ว่ามันน่ารักดีเราก็ยังอยากทำนะคะคือถ้าเจ้าของสิทธิ์เขาไม่ไม่เครียกไม่ไม่มาฟ้องหรือไม่มาว่าอะไรเนี้ยค่ะมันก็คือไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ค่ะงานของเราอะคือมันมาออกโซเชียลเพื่อนๆเราไม่ได้ทําอยู่กับบ้านถ้าเราทําอยู่ที่บ้านคือมันไม่เป็นไรไง แต่เราอะถ้ามันไม่ได้ออกโซเชียลไม่ได้ออกสื่อเราก็ไม่ได้ขายมันกลายเป็นขายออนไลน์คุณสำรานสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเลี่ยงได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เจ้าหน้าที่เขาก็กแนะนําให้เลี่ยงหรือถ้าอยากทํานะคะก็ให้ไปขออนุญาตเขาก่อนอ่าคราวน,นี้พอมาเข้าถึงประเด็นของงานกระเป๋างานอะไรที่เราถักกันคะ่ะเพื่อนที่เราไปเซิร์ชเอารูปในอินเทอร์เน็ตมาหรืออะไรมาเนะะี่ยค่ะเพื่อน จริงๆแล้วอะค่ะบางกระเป๋าบางใบหรืองานบางใบอะเจ้าของเขาอะก็ไปจดแจ้งเอาไว้ยิ่งโดยเฉพาะพวกต่างชาติอะค่ะถ้าเขาคิดอะไรของเขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะชอบไปจดตอนนี้เราอะจะบอกว่าเป็นจดลิขสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นการจดแจ้งข้อมูลซึ่งกฎหมายมันจะคุ้มครองตั้งแต่เป็นชิ้นงานแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนออกแบบเองเนี่ยค่ะอย่างอย่างของเราทําเองเนี่ยบางบังเอิญว่าเราก็ เขาเรียกว่าเมืม่อเช้าคุยชัดมากเลยเพราะว่าติดใจมานานแล้วก็อยากจะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันมันทําได้ทั่วไปอ่ะคือมันทํำด้วยได้ทั่วไปใครๆก็ทําได้อ่ะแล้วบังเอิญสมมุติมีคนทะลึ่งไปไปจดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดได้เราทําก่อนแต่เราไม่ได้ไปจดแต่บังเอิญคนที่ท,ทําทีหลังเราอ่ะสมมุติเขาก๊อปงานเราไปแล้วเขาก็ไปจดแจ้งก่อนเนี้ยค่ะถ้ามันมีปัญหากันนะค่ะ ก็กฎหมายเองอะค่ะมันก็จะต้องตามสืบเนาะคนที่สมมุติเราเอาเราถักกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งเราก็ว่าเราเห็นมาตามเน็ตธรรมดาเราถักธรรมดาเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาร้องบอกว่าเราละเมิดของเขาอะไรยเงี้ยค่ะคเพื่อนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็คือดีที่สุดเวลาเราทำอะค่ะให้เราอะค่ะ เาก็เลยยกตัวอย่างเลยเพอเมื่อเช้าก็คุยกับเขาบอกว่าเดียนเป็นเดียนเป็นอาจารย์สอนอยู่ในออนไลน์สอนวิชางานฝีมือแบบนี้แล่ะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์อย่างนั้นน่ะก็คือเวลาเราทำนะค่ะเพื่อนอันนะแนะนําเพื่อนๆไปด้วยเนาะถ้าไม่อยากจะมีปัญหาถ้าสมมติว่าเราจะทํากระเป๋าอะไรสักใบหนึ่งเนี้ยคือเราก็มีการสเก็ตแบบเพื่อนๆเ,เพราะว่าเวลามีคนมาล้องเราหรือมาฟ้องเราเนี้ยเขาเรียกว่าเราก็จะได้มีหลักฐานว่าอันเนี้ยเราก็คิด ขึ้นมาเหมือนกันเราก็เขียนสเปคใส่กระดาษว่าเราจะเอาก้นเท่านั้นเท่านี้เวลามันมาตามสืบเนี่ยค่ะเขาจะตามสืบว่าเรามีหลักฐานอะไรไหมเราโพสต์ลงโซเชียลไหมหรือว่าคือถ้าโดยสรุปอ่ะเขาเขาจะมุ่งเน้นว่าเราอ่ะสร้างสรรค์เองไหมหรือว่าเราไปเห็นมาจากที่ไหนเนี้ยเมื่อเช้าคุณเศรษฐก็พยายามจะบอกว่าบางทีเขาไปเห็นมาจากไหนสักที่หนึ่งแล้วเขาก็มาทําเนี่ยเขาก็บอกนั่นแหละครับ ถ้าถ้าเห็นมาสักที่หนึ่งก็แปลว่าเราก็ไม่ได้คิดเองบางทีเราก็ต้องไม่หลอกตัวเองแบบนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าถ้าเราอะค่ะอยากจะทําให้ปลอดภัยนะเพื่อนเเราก็คีเอทขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราคีเอทขึ้นมาจริงๆอ่ะก็ให้เราอะสะเก็ตแบบใส่กระดาษอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันไม่ใช่เป็นตัวการ์ตูนอะไรที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ชัดเจนนะเพื่อนเพราะว่าถ้าบางทีอย่างอย่างของครูเสียครูสิไม่จดอะไรของครูสิอยู่แล้ว เพราะว่าไม่จดลิขสิทธิ์ไม่จดอะไรเพราะว่างานพวกนี้มันฟรีอยู่แล้วใครจะไปทําเป็นอาชีพได้ยิ่งดีใจอย่างคนมาเรียนกับเราได้เอาไปสอนต่อเนี้ยไปทํารายได้เนี่ยคุณจะดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราจะโปรเทคตัวเองอ่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีใครสักคนนะ่ะมามาฟ้องเราว่าเราอ่ะไปก๊อปปี้เขาละเมิดเขาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเก็บเลกคอร์ดของเราเอาไว้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยฉันเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วฉันก็เผยแพร่ให้คนเขาไปทําแล้ว เธอเขาเรียกว่าอย่างคุณจะมาบอกว่าฉันก๊อบคุณอะไรเนี้ยคือไม่ได้เพราะว่านี่ฉันก็สร้างแบบของฉันมาประมาณนั้นแต่เราอ่ะไม่ได้ไปจดเพื่อที่จะเอาไปตามส่องที่จะไปค้าความกับชาวบ้านเพราะว่าเมื่อเช้าคุยมันก็มีคนนะคะมีหลากหลายรูปแบบบ,บางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะค้าชิ้นงานเขาก็อยากจะค้าความค้าแบบเนี้ยก็มีซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้ามันไปถึงชั้นศาลเนี่ย าเขาก็จะให้คนที่ไปร้องะคะมาดีแคร์หรือว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ของเขาว่าของเขาเนี่ยงานของเขาเนี่ยมันมายังไงคือให้เขให้ให้คนไปร้องให้คนร้องะคะไปตามสืบมาว่าเราละเมิดยังไงประมาณนั้นแล้วคนที่ถูกร้องอะ่ะก็เตรียมหลักฐานเอาไว้ว่าอันนี้เราก็คิดเองอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่ง ซึ่งจะต้องบอกว่างานแฮนเมดของเรานานมาแล้วมันมีดราม่าเรื่องของพวงมาลัยอะไรนี่แหละค่ะที่เขาก็เป็นประเด็นกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ดังนั้นอ่ะโดยสรุปแล้วค่ะเพื่อนถ้าเราเลี่ยงได้ถ้าอยากจะปลอดภัยหรืออะไรเนี้ยค่ะเลี้ยงได้จากตัวสัตว์อะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์อันเพื่อนถึงมันจะน่ารักก็จริงค่ะถ้าเราอยากทําเราก็ทําแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าไปเลยไม่ต้องเอามาโพสต นะคะเพื่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนกันเราเอามาทําการพาณิชย์อ่ะมันก็เป็นความผิดแต่ว่าในกรณีที่ถ้าสมมุติเป็นงานธรรมดาที่พื้นพื้นอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็คุณสิเชื่อว่าคนงานฝีมือโดยเฉพาะคนไทยอ่ะคะ่ะไม่ไม่ค่อยใจดํามีแต่จะอยากแบ่งปันกันแต่ว่าเป็นของต่างประเทศอะ่ะเรื่องสิทธิ์พวกนี้ยพวกนี้เขาจะเขาเรียกว่าเขาจะสงวนสิทธิ์มากเพราะว่า อย่างเช่นแพทเทิร์นถ้าเพื่อนเข้าไปในในเอซี่อ่ะเขาจะขายแพทเทิร์นโหลดแพทเทิร์นแพทเทิร์นละร้อยกว่าบาทร้อยละยี่ร้อยยี่บเก้าอะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยถ้าเราเอาแพทเทิร์นของเขามาค่ะแล้วเราก็เขาเรียกว่าถ้าเราแพทเทิร์นของเขามาแล้วเราเอามาเผยแพร่เนี่ยถ้าเจ้าของเขาค้นอะ่ะมันจะมีวิธีค้นมันจะค้นด้วยรูปภาพพอค้นรูปภาพปุ๊บเจอปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็มาทักทวงเราเขาก็มายื่น เรียกลองสิทธ์นีคะมันก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นนะคะวันนี้คุูสิมาเล่าให้ฟังคุูสิไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะกังวลเกินไปแต่ว่าบางทีอะค่ะในสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้บางทีเราเราอาจจะทําผิดโดยเราไม่รู้ตัวบางทีเราไปก๊อปปี้ของในที่เราไปค้นมาอะอย่างเช่นในฟินเทเลสบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะตรงนี้บางทีเราก็ต้องระมัดระวังถ้าจะให้ดีนะคะ โพสรูปงานของเราอะค่ะคือจะดีที่สุดเลยเพราะว่าบางคนเขาก็เรื่องลิขสิทธส์เขาก็จะแรงเขาก็จะตามมันประมาณแบบนั้นเพื่อนเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งเหตุผลที่บางทีหลายคนนะคะเวลาเราถักงานมาถ้ามันยังไม่เสร็จเขาให้ถามว่ามีแพทแจกไหมมีแพทแจกไหมท่านเพื่อนจําได้มันจะมีปกหนังสือที่เป็นงานในดวงใจของเราอะอยู่เล่มหนึ่ง แต่ก่อนน่ะของบ้านเราจะมีสองเล่มก็คือประดิษฐ์ประดอยกับงานฝีมือตอนนั้นน่ะมันก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคะราคาก็ไม่แพงจากเล่มละสามสิบกว่าบาทก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายมาเหลือแค่หกสิบาทเพื่อนแต่ในนั้นมันคุ้มมากๆเลยเนี่ยค่ะการเอามาเผยแพร่แบบที่เราเป็นคนใจดีแต่บางทีเราไม่ได้ดูเราลืมเรื่องนี้ค่ะมันก็ทำให้หนังสือบางปกอะค่ะไม่สามารถที่จะ ทําทธุรกิจอยู่ในโลกใบนี้ได้เลยพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บอะค่คนไปซื้อมาแล้วก็ถ่ายเอกสารแล้วก็มาใจดีแจกอยู่ใน Facebook แจกกันไปเลยแล้วเพื่อนคิดดูว่าเจ้าของหนังสือคือมันขายไม่ได้เพื่อนขายไม่ได้จนหนังสือ,อางานฝีมือเลยต้องปิดตัวลงเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแค่60บาทนะเราซื้อมาเพื่อนเชื่อไหมเราหยิบสักหนึ่งอย่างในนั้นมาทำอาชีพอะ เราก็สามารถทำมาหากินต่อยอดได้นะคะถ้าเรามีไอเดียแต่อันนี้ค่ะพอคนเขาเอามาปุ๊บอะมันก็มีคนใจดีใช่ไหมคะแทนที่เขาจะได้ขายหนังสือเนี่ยก็ถ่ายในนั้นนะคะมาแจกฟรีเลยอยู่ในเนี้ค่ะเนี่ยถ้ากูติพูดอย่างนี้ยหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบแต่จริงอันนี้นเป็นความจริงที่เล่าให้ฟังว่าที่ทํางานฝีมือเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ่ะเป็นอาชีพได้รอดปลอดภัยอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ ก็เพราะว่าคิดเรื่องนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยเอาออกมาพูดเพราะว่ามันจะสวนกระแสกับเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ที่ที่ทำอยู่เพราะว่าอย่างว่าค่ะมันคือมันเป็นความน่ารักเป็นความสวยงามถ้าถามว่าเป็นตัวคุณศรีแนะนําเองอะค่ะว่าถ้าให้ปลอดภัยแล้วเราไม่อยากค้าความอะค่ะเราอยากค้าขายเราอยากแสดงศิลปะงานของเราเราอยากโชว์งานของเราเราอยากขายงานของเราค่ะให้เอาของเราอะค่ะออกมา โพสอะคะ่ะคือจะดีมากๆเลยแต่ถ้าสมมติเราไปเอาแบบของคนอื่นมาเนะะี่ยค่ะก็ให้เครดิตเขาแต่ถ้าเขาโอเคก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่โอเคบางทีอะคะ่ะเขาก็ตามมาว่าแบบเนี้ยค่ะซึ่งเนี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุบางคนถามว่าเวลาใส่เสื้ออะไรเนี้ยเขาจะถามว่ามีแพทไหมถ้าบางทีมันไม่ได้ทําไว้ถ้างทีเราไปก๊อปมาก็ได้เพื่อนแล้วเอามาแจกฟรีแต่ซึ่งครูสิเองว่ามัน คือเราทําแบบขาวๆสายขาวดีกว่าค่ะยิ่งอย่างโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราทําคลิปอย่างในยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะบางทีเอาคลิปของคนอื่นมาอะไรเนี้ยค่ะเขาก็จะตามเลยเพื่อนดังนั้นนะคะวันนี้อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังไม่แน่ใจว่าที่ครูสิอธิบายไปอาหารเพื่อนงงไหมหรือเข้าใจไหมหรืออยากจะถามอะไรไหมเพราะว่ามันก็มีวิธีโรเทคตัวเองถ้า เราทําตามเขานี่แหละขาดแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่ามีเล็อรอดมีแบบมีกระดาษเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขาก็วันนี้คุณเิอาจจะเล่ายาวนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้านะคะเขาก็บอกอาจารย์ลองคิดดูดีไซเนอร์ที่จะออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเขาจะออกแบบเขาก็จะมีเขียนแพทเทิร์นใส่กระดาษเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วเวลานั้นเขาก็จะสร้างมาเขาก็จะมีสเก็ตแบบ อันนี้วันดีคืนดีถ้ามีใครไปร้องเขาหรือว่าคิดว่าเขาเป็นคนก๊ปหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาแบบตรงนั้นนะคะนั่นแหละเอาไว้ต่อสู้เว,สเ,เวลามีเป็นข้อกฎหมายในชั้นศาลเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นอ่ะพอพูดถึงตรงนี้การจดเขาเรียกว่าเป็นการจดแจ้งตัวสินค้าก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งค่ะถ้าสมมุติเราเป็นคนที่ สร้างสรรค์ผลงานอะไรที่มันดีสวยงามขึ้นมาซึ่งมันไม่เหมือนใครคร่ะเพื่อนซึ่งมันอาจจะเราอาจจะทําแบบยากมากเลยคือไม่ได้ว่าธรรมดาเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแบบคิดว่าไม่มีไม่มีใครคิดได้แล้วแบบนั้นนะคะ่ะก็ควรที่จะไปจดแต่ไปการไปจดของเราอะคะ่ะเราถ้าเราเป็นคนมีจิตใจไม่อยากจะไปตามเอาความใครอะบางบางทีมันเซิร์ชไปอะคะ่ะมันจะเห็นเลยว่างานชิ้นนี้ ใครเป็นคนมาจดแจ้งข้อมูลเวลาคนเขาจะทำก๊อปปี้เงนี้ค่ะเขาก็จะกลับมาหาตัวศิลปินว่าใครเป็นคนทําแล้วถ้าเขาจะเอาไปทําเป็นการพาณิชย์หรืออะไรนะเขาก็จะมาขออนุญาตเราก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะมันก็วันนี้เล่าให้ฟังทั้งในกรณีที่เราเป็นผู้จดแจ้งและเราเราเป็นผู้ถักตามที่คนอื่นเขาจดแจ้งเนาะเพื่อนคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นขอให้เราทําได้ถูกต้องวันนี้ คุิเพิ่งโพสต์ก่อนหน้าที่จะออกมาไลฟ์ค่ะคุสิเพิ่งโพสต์ขายไหมไปว่าจัดชุดฟรีนะคะแล้วก็สอนฟรีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเปิดห้องเรียนนะคะคุสิจะเปิดเป็นกลุ่มเรียนใน Facebook แล้วไปสอนฟรีใน YouTube สําหรับพี่ๆน้องๆก็สามารถที่จะถักตามได้แต่นี้ที่เอาตัวไหม วางแล้วก็ตัวแพทเทิร์นวางนะคะอันนี้ค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าความจริงอะ่ะมันก็คือเข้าประเด็นนี้เลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าตัวงานตัวแบบนะคะครูสิทธิธ์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครูสิทธิธ์ก็ทําออกแบบมาด้วยตัวเองอันนี้เอาให้เพื่อนๆดูแต่ถามว่าเพื่อนๆเ,เห็นกองไหมกับกระดาษนะคะก็อาจจะคิดว่าไม่เชื่อใจหรือว่าไม่ไม่กล้าที่จะสั่งซื้อไหมเพราะไม่รู้ว่าจะสักลายอะไร เนหาก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าครูเสียจะไม่ค่อยจะเอารูปของคนอื่นมาโพสต์เพราะว่าเรารู้ข้อมูลเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อนก็ยังขึ้นก้นอยู่แล้วก็จะทําให้มันสําเร็จนะคะก็จะเอาใบงานมาโชว์ก็เลยว <c oughs> ันนี้ก็เลยโพสต์ไปก่อนหน้านี้จะเป็นการจัดชุดใหม่นะคะก็เป็นแอบโป้เอ้แอบพรเซนนิดนึงว่า ชุดนี้ค่ะครูสิจะสอนนะคะเป็นลายประมาณนี้ค่ะเพื่อนอซึ่งมันจะง่ายต่อการถักสำหรับมือใหม่แล้วก็ทำง่ายค่ะออกมาลายจะเรียบรูดูดีเพียงแต่ว่าเราจะเลือกสีให้มันเป็นสีสว่างกับสีทึบเพื่อนๆเนี่ยค,ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คุเสิเอาแค่กองไหมาวางเพราะว่าตัวชิ้นงานนะคะกำลังทำอยู่ก็เลยเปิดเป็นพีออเดอร์ทีนี้ก็เขียนไปยาวเพราะว่า มันใช้ไหมทั้งหมดหกก้อนสีทึบกับสีสว่างถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะพิมพ์สนใจเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในนั้นนะคะอาจจะพูดยาวบอกว่า,ารับสําหรับมันมีจํานวนจํากัดคันเพื่อนเพราะว่าครูสิจัดชุดครูสิไม่ได้ขายไหมเป็นอาชีพเอาจริงจะเล่าเลยว่าจริงๆอ่ะตัวเองขายความรู้ขายวิชาไม่ได้เป็นแม่ค้าขายไหมแบบโดยอาชีพ เลยค่ะเพียงแต่ว่าไหมพวกนี้ค่ะที่เพื่อนมองเห็นอยู่ค่ะจะเป็นตัวที่ครูเสียเอามาทําชิ้นงานประกอบการทําคลิปสอนใน youtube หรือว่าจัดห้องเรียนดังนั้นนะคะหลายครั้งที่บางคนทักเข้ามาค่ะก็จะเอาสีนู้นสีนี้บางทีก็อาจจะต้องขอภัยเพราะว่ามันไม่ได้มีสีมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยเกินไปค่ะเพื่อนมีประมาณยี่สิบสีค่ะเพราะว่าเป็นไหมที่ครูเสียเอามาทํางานจริงๆแล้วบางทีก็เหมือนกับ เป็นเพื่อนๆที่เป็นเอฟซีสมาชิกใหม่เนาะอันเนี้ยโปรเนี้ยคุณสิก็ทําสําหรับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆในช่อง youtube Channel นะคะแล้วก็ในเพจนี้และคะ่ะท่านเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เพื่อนเอาจริงก็เท่ากับว่าซื้อไหมนั่นแหละคะ่ะซื้อไหมเพราะว่าไหมก้อนหนึ่งคุณสิ์ก็ขายหกสิบเก้าบาทอันนี้ก็บวกเข้าไปอีกเล็กน้อยเป็นค่าขนส่งแล้วก็ ซึ่งจริงแล้วอ่ะคุติไม่อยากจะบอกว่าซื้ออุปกรณ์หรอกคุสิขายวิชามากกว่าหลายหลายครั้งถ้าเราไม่ไม่พูดชัดเจนคุสิเป็นคนตรงที่พูดชัดเจนอย่างนั้นครับเพราะบางทีมีลูกค้าทักเข้ามาค่ะบางทีเขาเหมือนเขายังไม่รู้จักเราเขาก็ไม่เชื่อใจเราเขาก็ไม่อะไรเราเนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรคุสิไม่ว่าแล้วก็ไม่ได้โกรธเพียงแต่ว่าถ้าซักมากๆเหมือนเราจับได้ว่าเขาไม่เชื่อใจกลัวเราจะโกงหรืออะไรเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ก็เอาไว้ให้คุ้นเคยกันรู้จักกัน แล้วก็เชื่อใจกันนะคะถึงได้มาสั่งซื้อเพราะว่าการซื้อออนไลน์อะคะ่ะเพื่อนจะบอกเลยว่าบางทีบางเพจนะคะสั่งซื้อไปแล้วหายไปเลยเงี้ยคุณสิธเข้าใจบางทีมีไหมเอามาโลเอามาเทเงี้ยโอนเงินไปแล้วหายไปเลยแต่อย่างคุณเสียถามว่าทาไมครูสิธ์ถึงออกมาให้ความรู้เพื่อนๆทําไมครูสิธต,ต้องออกมาตัวเป็นเนเพราะว่าครูสิธ์มีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะออกมาสอนแล้วก็ขายสินค้านี่แหละค่ะเล็กๆน้อยน้อยซึ่ง เรามีความจริงใจแล้วเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆเนาะถ้าสมมุติเพื่อนๆยังลังเลอยู่ก็แปลว่าเรายังสร้างคอนเทนต์อะไรที่ยังทําให้เพื่อนๆนะคะยังไม่ได้เชื่อใจขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงเลยของแบบนี้ถ้าคนเคยทําธุรกิจพวกนี้จะรู้ไหมนะคะมันราคาไม่ได้มากมายถ้าเรากล้าเอาตัวเราออกมาขนาดนี้ค่ะเรามีตัวตน เราไม่กล้าเอาศักดิ์ศรีหรือเอาชื่อเสียงเรามาขะมาเสียเพราะงานเล็กๆน้อยแบบนี้เพราะว่า,าต้องบอกว่าเราอนาคตเรามีมากกว่าการที่จะมาได้กําไรหมายห้าบาทสิบบาทเพียงแต่ว่าการที่เอามาแบ่งปันนะคะเพื่อนเอามาแบ่งปันหรือว่าแบ่งขายอะค่ะก็เหมือนอยากได้เพื่อนมากกว่าถ้าคนไหนที่เก็เ,เรียกว่าไม่เชื่อใจกันหรืออะไรกันเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่โกรธไม่ว่านะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่า บางทีคุณสิสนทนาในอินบ็อกซ์อ่ะคุณสิสัมผัสได้ว่าถ้าลูกค้าที่รู้จักเราหรือว่าลูกค้าที่เชื่อใจนะคะก็จะซื้อไม่ยากแต่ถ้าคนที่เขาเพิ่งมารู้จักเราใหม่เงี้ยหรือบางคนเขาก็อาจจะอยากมาลองของเนี้ยค่ะเขาก็จะพูดยาวมากหลายวันมากที่จะซื้อได้บางคนก็ซื้อบางคนก็ซื้อไปทดลองก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์เนาะแต่คุณเสียค่ะที่พูดให้ฟังแบบเนี้ยก็คือจะเล่าว่า มีความบริสุทธิ์ใจค่ะของที่โอนเงินมาค่ะคือมีตัวตนค่ะสามารถสามารถติดตามได้เพราะมีเพจมีมีเขาเรียกว่ามีเฟซที่เป็นมีตัวตนมีหน้าตาของคนที่เป็นโปรไฟล์ไม่ใช่ไม่ใช่รูปดอกไม้ไม่ใช่รูปกระเป๋าถาักไม่ใช่รูปอะไรที่มันไม่ใช่คนคือสรุปว่ามีตัวตนค่ะเพื่อน คุณคำปิ่นบอกว่าเชื่อใจครูค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคเี่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่าโพสต์ไปหรือว่าเวลาเราสั่งงานสั่งซื้อไหมซื้ออะไรอะข่ะเพื่อนอ่าไม่รู้นะถ้าคนเขาตั้งใจที่จะมาโกงอ่ะส่วนใหญ่งานฝีมือค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีคนที่จะจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณสิเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มของคนที่จิตใจดีงามนะคะที่ที่มาอยู่ด้วยกันดังนั้นนะคะ เงินที่เพื่อนๆบางทีของบางราคาของสินค้าเงินหลักร้อยของบางคนก็มีค่ามากเงินหลักร้อยของบางคนนะคะกะ็ไม่ใช่เงินอะไรมากสําหรับเขาครูสิทธิ์เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าครูสิธิเคยข,ยขายของที่หน้าร้านมาก่อนมันก็เจอลูกค้าทุกรูปแบบค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะเล่าเพื่อนๆฟังว่าถ้า,ถ,าถ้าใครที่สั่งซื้อไหมครูสิทธิ์หรือว่าสั่งซื้อคอร์สหรืออะไรก็ช่างค่ะ คุิยสัญญาว่าคุณศิยจะไม่ทําให้เพื่อนๆจะได้มาตามไล่บี้ <laughs> เพราะว่าคุณสิยไม่ได้มีชื่อเสียงแค่การขายไหมกำไร5บาท10บาทคุณสิยก็เป็นคนหนึ่งที่ยังมีอนาคตอีกไกลอยู่ค่ะก็ไม่ได้เอาอนาคตมาทิ้งมาทิ้งไว้กับเ,เงินแค่5้าบาท10บาทแต่ที่เข้ามาทำนี่ยก็คือเหมือนมีใจรักจริงๆเพื่อน คุณคำปิ่นบอกว่าเสื้อสวยค่ะขอบคุณมากค่ะถักง่ายๆค่ะอันนี้ก็คือลายดอกมะลิธรรมดาเลยค่ะแต่ใช้ไหมเส้นเดียวถักใส่คุณสิชอบใส่ค่ะชอบใส่ไหมให้ชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าถักแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทำคลิปอสอนในในช่องเพราะว่าเสื้อบางทีมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วคุณสิก็ทำหลาย ทำหลายธุรกิจค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าธุรกิจที่เป็นงานแฮนด์เมดอะคะ่ะก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าเป็นงานที่ที่รักแต่ว่าไม่ได้ทําอันนี้อย่างเดียวก็ทําหลายอย่างค่ะเพื่อนก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าอย่างวันนี้ค่ะประกาศคอร์สไปว่าซื้ออุปกรณ์สอนปีนะ <laughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจนะคะแล้วก็ยังไม่มีไหมเป็นของตัวเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะ สั่งซื้อได้เลยใตย้ใต้คลิปที่กุสิหรือว่าคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าลายที่จะสอนเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายประมาณแบบนี้ซึ่งถามว่ามันลายยากไหมมันไม่ยากค่ะเพื่อนแต่ว่ามันจะเป็นการสอนให้เราอะค่ะรู้จักการประคองไหมรู้จักการน้ำหนักมือเราสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากเพราะว่า ถ้ามันเป็นลายสลับซับซ้อนมากๆค่ะเพื่อนมันก็จะมีความยุ่งยากแต่อย่างอันนี้ยค่ะมันเหมาะสําหรับการฝึกซ้อมมือเพราะว่าครูสิเชื่อในการถักกระเป๋าวายูอะค่ะหลายๆคนเข้าใจผิดที่ทําแล้วไม่ที่ทําแล้วอะค่ะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าทําได้ใบสองใบก็คิดว่าเราเก่งแล้วเราเจ๋งแล้วอะไรเยงนี้ค่ะซึ่งจริงบางทีที่ได้มาค่ะ ไหมโผล่บ้างก้นหย่อนบ้างไม่ตึงบ้างอะไรบ้างหลายอย่างปัญหาซึ่งอย่างกุสิธิ์ที่พูดได้เพราะว่าก่อนที่กุสิธิ์จะมาเปิดคอร์สสอนกระเป๋าวายูสําหรับมือใหม่ค่ะกุสิธิ์ก็ทําแล้วทิ้งเป็นกระทะเป็นอะไรมาเยอะแยะแต่ว่าการที่ถักแล้วพลาดคุสิธิ์ก็วิเคราะห์ทุกครั้งว่าอันนี้เกิดจากไหมดามอันนี้เกิดจากเอาไหมอันอื่นมาดามอันนี้เกิดจากคือคือจะวิเคราะห์อะค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่า ที่ไม่ค่อยจะได้เอารูปอะไรมาโพสมากมายเพราะว่าเราก็อยากจะเอาผลงานของเรามาโพสซึ่งก็เหมือนกับที่บอกว่าเป็นครูค่ะสอนได้สอนคุณได้แต่เพียงแต่ว,ว่าชิ้นงานบางทีเราทำคนเดียวมืออาจจะไม่ไวพอที่จะได้หลายใบแต่หลักการนะคะหลักการนี้คุณสิแบบวิเคราะห์แล้วก็ทดลองทำด้วยตัวเองนะคะด้วยไหมหลายๆชนิดนะคะมามาเยอะแล้วเหมือนกันดังนั้นนะคะถ้า เพื่อนๆคนไหนอยากให้ครูสิดูแลนะคะก็สามารถใช้บริการได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไหมเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของอคอร์สเรียนเนาะอย่างตัวเนี้ยที่ประกาศไปอะ,ะค่ะครูสิเอาจริงเลยครูสิจะไปสอนฟรีนะคะในช่อง YouTube ซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง YouTube ละคะก็จะไม่ได้แพทเทิร์นไปเนาะ แต่ว่าท่านเพื่อนอสั่งซื้ออุปกรณ์ที่คุติกุติก็จะ,ะส่งแพทเทิร์นนะคะตัวแบบเนี้ยที่มันเป็นตัวกระดาษนะคะก็ไปด้วยถึงได้ทำเป็นพีออเดอร์เพราะว่าตั้งใจจะทำให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยส่งมอบให้เพื่อนเพอนเพราะว่าท่านเพื่อนสังเกตราคาจะถูกมากไม่ได้รวมค่าสอนหรืออะไรลงไปสักเท่าไหร่เลย ไม่ถึงสิบยี่สิบบาทประมาณนั้นค่ะเพื่อนก็ไว้เจอกันเนาะวันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราจะทำงานแฮนด์เมดนะคะเป็นอาชีพนั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนๆอพึงระวังเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะนิดนึงเพราะว่าจะทำอะไรก็ทำได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าให้เราอะค่ะมีเอกสารหลักฐานเหมือนกับว่ามีแบบ ของเราเอาไว้เอาไว้ป้องกันตัวเองแบบนั้นอ,อย่างถามของคุณสีเวลาคุณสิสอนไปเอาเอาตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube หรือว่าในห้องเรียนนะถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะเอาไปทำขายทำใช้ทำแจกอะไรคุสูสิยินดีทั้งนั้นขอให้เพื่อนมีรายได้หรือบางคนที่อยากจะเป็นครูสอนนะคะเอาไปสอนต่อก็ได้ก็จะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นิดเดียวอย่างสมมติแพทเทิร์นเราแจกในห้องเรียนเนะะี้ยค่ะ คือจะเอาไปแจกแบบฟรีเลยเนี่ยค่ะก็ก็คงขอนิดนึงประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรามา,าทำแล้วมันเป็นแพทเทิร์นของเราเองเหมือนกับว่าสมมตอิอยู่ในห้องเรียนนะคะครูสีแจกแพทอันนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะแจกแพทอันนี้ไปแล้วเพื่อนๆอ,อยากเอาไปแจกฟรีถ้าเอาไปลน้ลนๆแล้วก็ไปไปเหมือนกับว่าฟรีทั้งอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยค่ะก็ต้องขอนิดนึงแต่ว่าท่านเพื่อนอยากได้ลายเนี้ยฉันถักนี่แหละ อยากเอาไปแจกคนอื่นเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําหรือระบายเป็นของเราได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราทําด้วยมือเราเองอะคะ่ะก็สามารถเอาไปแจกได้ก็จะเป็นแบบนั้นหรือใครจะเอาไปสอนก็สามารถเอาไปสอนได้ครูสิไม่ไม่ปิดกั้นเพราะว่า,าทฤษฎีของครูสิก็คือคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะให้คนอื่นนะคะเขามาเขาเรียกว่ามาขึ้นตรงต่อเรายิ่งใครทําเก่ง เขามีเวลาเขาไปสร้างรายได้ได้เนี่ยค่ะก็จะดีใจเลยเนี่ยเ,เช่นเราจะไปทำช่อง youtube สอนเพื่อเอาเงินค่าโฆษณาเอาไปทำคลิปสอนเพื่อที่จะให้คนมาซื้ออุปกรณ์หรือมาซื้อของเราเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หมดในช่องของครูเสียเส่ยครูสีย,ยินดีเพียงแต่ว่าตร,ตรงของครูเสียเองเวลาทำสอนครูเสก็จะมีเอกสารไว้เอาไว้ป้องกันตัวเองเพื่อว่าไม่ให้คนอื่นนะคะ มาตู่ว่าเราเราไปก๊อปเขาแค่นั้นแต่ส่วนที่ถ้าเราดูแล้วอะค่ะแล้วเราเอาไปถักเนี่ยค่ะสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยเพื่อนก็จะเป็นแบบนั้นมาเล่าให้ฟังค่ะไม่ได้ให้กลัวหรือไม่ได้ให้ตื่นาานะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนเข้าอยู่ในกลุ่มงานแฮนด์เมดอะซึ่งเราอะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละเพราะคุณติก็รู้เพราะว่าเขาก็จะนิยมในการที่จะเอาแพทหรืออะไรนะคะมาเขาเรียกว่า มาฟรีเลยในในในเฟสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงเลยถ้าถามว่ามันถูกต้องไหมตามกฎหมายค่ะเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราแบบนั้นแต่ถ้าเราเข้าไปเซิร์ชแล้วก็เราเอามาทําเองของเราอะค่ะแล้วเราก็เขียนใส่กระดาษเราอาจจะดูจากเขามาแล้วค่ะเราก็มาเขียนแล้วเราก็เอามาเผยแพร่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีการทําให้ไม่ให้ปลอดภัยจากลิขสกทธิ์ไม่ได้ละเมิดเพื่อนเพือก็จะเป็นแบบนั้น แต่ว่าเราไปเอาของเขามาทั้งดุ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นเจ้าของผลงานนะคะก็บางคนเขาก็บอกเขาคิดมาตั้งนานแบบนี้เพื่อนๆมันก็ใจเขาใจเราอ่ะเนาะเพราะคุณิษอาจจะมีแนวคิดที่ไม,ไม่ไม่เหมือนคนหลายคนในกลุ่มดังนั้นบางทีก็จะอยู่ในทุกกลุ่มแล้วค่ะแต่บางทีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกกฎหมายครูสิจะอยู่สายขาวครูสิไม่ชอบให้อะไรที่มันเป็นสายดําค่ะคุณสําราญบอกว่าหนาวปีหกสี่ที่ผ่านมาได้หมวกถวายพระจากช่องครูสินี่แหละโอ้ดีใจเลยดีใจเลยปีนี้ถักไหมครับปีนี้ไม่ค่อยหนาวใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะยินดีค่ะเนื้อหาในช่องนะคะ่ะ ช่องศีลานี DIY อ่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเอาไปสอนต่อในช่อง Youtube สร้างช่อง Youtube ของตัวเองอะไรอย่างค่ะก็ไม่เลวเพื่อนๆเพราะว่าการที่เราออกไปทำช่อง y o u t u b e อ่ะก็เป็นอะไรที่ฝึกเราเหมือนกันนะที่จะให้เราอ่ะค่ะมีความกล้าแล้วก็เป็นช่องทางในการขายสินค้าของเราคุณสิทธิ์ต้องบอกว่าอย่างไหม่นะคะ อันนี้วันนี้คุณจิตทำฉากหลังใหม่เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาชิ้นงานมาปิดมาปิดช่องใหม่โชว์เนาะก็จะบอกว่าใหม่นะคะที่มันขายดีอะค่ะเพราะว่าเราไปให้เพราะว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ <c oughs> เพื่อนเนเขาดูใน y o u ู u b บอะคนไหนที่เขาไม่มีไม่มีที่ซื้ออะค่ะเขาก็มาอุดหนุนเราแต่คนไหนที่เขามีที่ซื้อที่ใกล้บ้านหรือว่า เอาแปลงไหมเป็นไหมอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราให้อยู่แล้วประมาณนั้นคุณสมรานบอกว่าตอนนี้กําลังแกะเสื้อค่ะคูอ่อนั่นแหละค่ะเราแกะแล้วเราถักนะคะเพื่อนเราสามารถที่จะทําได้ทําออกมาขายทำาอามารายได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราไปเอาแพทของเขามาแล้วเราเอามาแจกต่อค่ะคุูเสก็อยากจะชวนเพื่อนคิดนิดเดียวว่า ใจเขาใจเราแค่นั้นแหละค่ะเอามาใช้ไม่เป็นไรจะบอกว่าไม่อยากจะบอกว่าในโทรศัพท์เนี่ยค่ะเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยเป็นโลกชนิดเดียวกันค่ะเห็นแบบสวยๆในพินเทเลสในอะไระคะ่ะจนเต็มเลยเพื่อนๆจนเต็มโทรศัพท์เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันไหนที่เพื่อนๆนะคะคิดจะทําเป็นอาชีพหรือทําขายอะคะ่ะเพื่อนๆจะหยุดพฤติกรรมแบบนั้น คุณสิเชื่อเพราะว่ามันเยอะจนเราเลือกไม่ถูกเพื่อนเราจะเลือกอะไรดังนั้นอ่ะอันนี้แถมเนาะแถมจากเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เนาะว่าถ้าอยากทําเป็นอาชีพนะคะให้เพื่อนนะคะออลองตั้งสติดูว่าลองจับงานที่เราชอบอะคะ่ะเลือกเอามาแล้วก็ทําให้มันชํานาญเลยอย่างเช่นอยากจะถักกระเป๋าวาอยูเนี้ยคุณสิ่ก็มีเป้าค่ะปีนี้สิบใบทามันเลยจนให้เราชํานาญ หรือเราจะถักเสื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ทํามาเลยจนทํานานก็ไอแบบที่เราเก็บมาเยอะๆอะค่ะเอาไว้เป็นไอเดียเพราะว่าถ้าเราไปส่องในพิณทะเลสเยอะๆเงี้ยเราก็จะมีกีเลสแล้วเราก็จะอยากแคปมันไว้หมดซึ่งเวลาเราจะถักจริงๆเราก็ไปหาใหม่ <laughs> เป็นโรคเดียวกันไหมใครเป็นโรคเดียวกันพิมหนึ่งมาหน่อยคุณ <laughs> สีก็เป็นแบบนั้นค่ะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นอาชีพอะค่ะให้เราตั้งสติว่าเฮ้ย แบบเนี้ยที่เพื่อนเอามาลงเนี่ยเราก็มีแล้วนี่หว่าเราก็เคยเอามาจากในพินแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทําตามมันสิว่าสักห้าใบสิบใบหรือว่าทําสักสองสามใบเิียให้มันเป็นรูปมาทำอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นได้ง่าย,ายๆาพอเราทําได้โอโ้มีเห็นไหมคุณพัฒนาบอกว่าทําเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยพี่กําปินก็ทําเหมือนกันคุณสิทธจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องเดิมอ่ะมันเมมน้อยคือมันเต็มด้วยการ แคปเลยเพื่อนๆไปดูไอเดียแล้วก็แคปในนี้ไปเลยเห็นไหมเพื่อนๆพิมพ์มหนึ่งมาเต็มเลยไม่เป็นไรเพื่อนๆไม่ผิดเลยไม่ไม่ผิดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีแบบเยอะๆแล้วค่ะครูสิใช้วิธีจัดหมวดหมู่มันว่าเช่นอย่างกระเป๋าเนี่ยก็เป็นหมวดหมู่แล้วก็มันเยอะเกินที่จะอยู่ในโทรศัพท์ได้มาเดินเข้าเดินออกอย่าพึ่งเลียนหัวนี้จะเอามาให้ดูว่าจะต้องซื้อตัวนี้ค่ะอันนี้เป็น เอ็กเทน l h ฮาร์ดดินะคะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันกิหรือว่าหนึ่งเทไบอ่ะเพื่อที่มาเก็บข้อมูลแบบเนี้ยดังนั้นนะคะถ้าเวลาเราจะทำนะคะเราก็เอามาแปลงแบบหรือว่าเอามาเอาเขาเป็นแนวทางเอาเป็นไอเดียเพื่อนๆแล้วก็ อพอเอามาเป็นแนวทางปุ๊บอะค่ะแล้วเราก็คีเอทเพิ่มเติมเป็นงานของเราเพราะว่าคุณศิก็เป็นเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันทุกคนซึ่งไม่ผิดเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกมันเป็นช่องทางที่จะให้เราไปสร้างจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจตรงนั้นอยู่แล้วเนาะก็เลยก็เลยเราให้เพื่อนฟังเป็นโลกเดียวกันอันเนี้ยคุณศิไม่ธรรมดาเพื่อนอันนี้หนึ่งพันกิกค่ะหนึ่ง หนึ 1> <1. ่งเทลไบอ่ะหนึ่งพันกิกก็ใช้เก็บพวกนี้เหมือนกันเพื่อนๆลองดูค่ะให้เอาข้อมูลของเรานะคะมาเขาเรียกว่ามา,ามาลองถักดูว่าเราจะาทำแบบไหนบ้างข้อมูลมันจะได้ไม่เต็มเอาอันนั้นเป็นแค่ไอเดียคุณสิจัดหมวดหมู่เลยแต่ว่าคุณสิก็สนใจอยู่ไม่กี่ชนิดก็ใช้วิธีแบบนั้นน้อนเพื่อน แล้วก็ถ้าเราเริ่มถักเราก็เขียนใส่กระดาษให้เรามีเลขคอร์ดถ้าใครเขามาหาว่าเราไปอะไรเขาเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีไปยืนยันเพราะเราเองอะ่ะเราไม่คิดจะไปฟ้องใครอยู่แล้วเราไม่ชอบค้าความเราชอบค้าขายก็จะเป็นแบบนั้นเนาะเพื่อนมีใครอยากจะถามไหมคะ,ะคุณสิพูดวันนี้พอจะเข้าใจไหมเกี่ยวกับเรื่องขององานลิขสิทธิ์เนาะถ้าเราถ้าสรุปก็คือเหมือนกับ ตัวที่มันชัดเจนว่าเราเมื่อ่ะเพื่อนก็หลีกเลี่ยงมันซะก็ไม่ต้องไปอยากจะทํามันหรอกหรือว่าถ้าเราอยากจะทําเราก็ไม่ต้องโพสตเพราะว่าพักหลังอย่างกระเป๋าเนี่ยยี่ห้อเอลเเพื่อน,อนๆ,ๆครนกูติก็เห็นหลายท่านก็ถักเหมือนกันถามว่าเราก็อยากทํานั้นเพื่อนแต่ว่าตัดใจไม่เอาดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจที่จะไปวุ่นวายก็จะเป็นแบบนั้นเนาะก็ประมาณนี้อ่ะเพื่อนถามอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมเร็วถามหน่อยกูติจะได้ พูดเล่าให้ฟังหรือว่าจะได้ตอบหรือว่าคุูสิพูดแล้วรู้เรื่องไหมหรือว่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> คุณกำปิ่นบอกว่าอ่าชอบเสื้อถักครูสิใส่ค่ะถักง่ายมากค่ะเพื่อนเนี่ยพวกอย่างเนี้ยค่ะถ้าสมมติอ่ะเราเคยไปก๊อปปี้ลายหรืออะไรมาเพื่อนลองเอามาดัดแปลงเป็นของเราง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาของใหม่เพื่อน เพราะว่าถ้าเราหาใหม่นะคะมันจะนานมันจะเขาเรียกว่ามันคือมันจะอยากได้เรื่อยไปอ่ะเพื่พอนบุษิขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพื่อนขออนุญาตโทรแป๊บหนึ่งมีคนโทรเข้ามาแล้วไม่รับของเขาเนี่ยละค่ะก็ก็เลยว่าเพื่อนๆอมีอะไรก็คุยกันได้ค่ะแชร์กันได้ฮัลโหลพ่อค้าแม่ไลฟ์อยู่นะ จะจะจะกลับแล้วใช่ไหมคะเออโอเครอเพราว่าเปิดงานโอเคโอเคเออเปิดแล้วก็กลับใช่ไหมโอเคแม่ไลฟ์อยู่ค่ะขอโทษทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออภัยเพื่อนอโทรศัพท์หาคนที่บ้านโชว์เพื่อนในไลฟ์เลยขออภัยค่ะเพราะว่าถ้าเรารับในเครื่องที่ไลฟ์อยู่อะค่ะมันก็จะหลุดไปก็เลยต้องไอ้นี่เพราะเขา นี่แหละจะถึงเวลาจะกลับก็โทรมารายงานค่ะก็เนี่ยควันนี้ก็มาคุยให้ฟังสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องออของกฎหมายที่เป็นลิขสิทธิ์ที่หลายคนน่ะกังวลว่าฮ้ยทำแล้วจะขายเอามาขายมันจะผิดไหมเอามาขายเพื่อนๆแต่ว่าเราอ่ะให้มีวิธีโปรเทคตัวเราเองก็ทำแบบใส่กระดาษไว้หรือว่าถ้าเราไปทำตามไหนมาเนี่ยค่ะ ถ้าเวลาเขามาสืบจริงๆเนี่ยค่ะเขาจะสืบที่มาเพราะว่าของเรามันเป็นงานสร้างสรรค์เพื่อนสร้างสรรค์ไอเดียอะไรเข้าไปเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะคะก็ก็จะปลอดภัยก็จะประมาณนั้นเนาะโอเค <c oughs> <c oughs> หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้เอาไปเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานะคะว่าหาวิธีค่ะหลีกเลี่ยงทำยังไงที่จะไม่ให้มันต้องไป วุ่นวายกับเรื่องพวกที่เขาจะมาบางทีพวกลิขสิทธิ์อะคะ่ะบางทีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงแต่บางทีก็เป็นคนแอบอ้างนั้นเพื่อนเท่าที่รู้ถ้าดังนั้นอะเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่เราไม่ปล่อยช่องว่างให้เขามาทําอะไรเราได้เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าอย่างกุสิท์ทำมาตั้งแต่พศห้าสิบเจ็ดอะคะ่ะทําร้านงานแฮนด์เมดอะคุสิ์จะไม่แตะเรื่องพวกนี้เลย เวลาลูกค้ามาให้สอนหน้าร้านหรือว่าให้ถักกุติก็ไม่ได้ทําเพราะว่ากุติบอกเขาเลยว่าขี้เกียจมันไม่คุ้มถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่าบางทีซื้อหนังสือลายอ่ะมา,มาเป็นเล่มๆเ,เลยค่ะลายคิตตี้ลายอะไรก็ซื้อที่คนเขาออกแบบมาแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าที่เราจะมานั่งเหนื่อยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้นะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆน,นะคนไหนที่จะ อยากแะถักกระเป๋าบายูนะคะชุดที่มันเป็นคุสิโพสต์ลงไปอะค่ะมันจะเป็นลายที่เอาให้ดูแล้วอะคะ่ะลายนี้นะคะก็สามารถที่จะสามารถที่จะสั่งซื้อใหม่ได้ลายนี้ถามว่าจะไปสอนในไหนบ้างคุสิจะสอนฟรีใน YouTube นะคะแล้วก็จะจะสอนฟรีในกลุ่มปิดในเพจสำหรับคนที่ ซื้ออุปกรณ์แล้วก็จะมีแถมตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นก้นไปด้วยที่ปรับเรียบร้อยเอาไปปุ๊บก็ถักได้เลยแล้วครูเสกก็จะเอาไปสอนพี่ๆที่เรียนอยู่ในห้องวายูสำหรับมือใหม่ซึ่งครูสกได้เปิดไปเรียบร้อยแล้วพี่ๆที่อยู่ในห้องนั้นนะคะก็สามารถเรียนได้เลยเพราะครูเสกจะเอาคลิปนะคะเข้าไปลงในห้องนั้นเพราะว่าห้องนั้นนะคะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เป็นห้องที่ตั้งใจที่จะสร้างสารรค์มากๆเลยแล้วก็จะอัดข้อมูลหรือว่าจะทำใบใหม่เรื่อยๆก็จะเอาลงไปจนกว่าจะสมควรแก่ที่เราคิดว่าเพื่อนๆนะคุ้มแบบสุดๆนะคะถึงจะถึงจะหยุดเอาลงเนาะก็คือหลายใบอะค่ะซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าจะเอาลงไปกี่ใบค่ะ ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะเข้าไปยังทําไม่เป็นเลยเนาะอยากจะไปเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่การทําก้นยังไงไม่ให้ย้วยไม่ใหออ้ย่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถสมัครเข้าไปเรียนในห้องนั้นได้เพราะว่าตอนนี้ราคาของเดือนนี้อยู่ที่ยังอยู่ที่790บาทอยู่ค่ะเพื่อนแล้วราคาบางคนถามว่าคุณสิทําไมแคปหน้าจอไว้เป็นราคา590ร้้าสิบคุณสิก็จะเลยบอกว่า ส่วนใหญ่อะคะ่ะถ้าครูสิทธิ์เปิดห้องเรียนใหม่อะคะ่ะวันแรกจะได้ราคาดีเสมอแล้วราคาเต็มนะคะครูสิทธิ์ก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าครูสิทธิ์เพิ่มเนื้อหาลงไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครตัดสินใจเร็วอะคะ่ะก็จะได้ราคาดีเนาะแล้วก็ได้เรียนเนื้อหาเต็มๆไปเลยก็เป็นการขอบคุณที่ตัดสินใจเชื่อใจให้ครูสิทธิ์ดูแลก็จะได้ราคาดีเสมอเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณ มากนะคะที่พี่ๆเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขในการทำงานฝีมือไปด้วยกันนะคะ